เขาเป็นคนชักใหญ่อยู่ข้างหลังเขาเป็นคนเขียนสคริปต์ให้นักการเมืองหลายๆครั้งคนนั้นเล่นก็เล่นไปพวกนั้นก็เล่นไปแล้วท้ายสุดเนี่ยไอ้เงินเหล่านี้เนี่ยมันก็ไปคาตุงอยู่ในไอ้กลุ่มผู้มีอำนาจทางการเมืองแทนที่จะเอามาเพื่อแก้ไขปัญหานะฮะเรื่องสวัสดิการเรื่องการศึกษาเรื่องการรักษาพยาบาลอะไรต่อมีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นของสถาบันศาสตร์สวัสดิ์เนี่ยค่อนข้างจะกำปั้นทุบดินนะเรื่องนี้แล้วก็ยืนกระต่ายขาเดียวก็คือท้ายสุดถ้าจะแก้ปัญหาของประเทศเนี่ยจะต้องทวงคืนสมบัติเหล่านี้ครับของประชาชนเนี่ยคืนให้กับประชาชนแล้วก็เราถ้าไอ้ที่เราได้ดูผ่านมาในอดีตแล้วเนี่ยคนที่ปล้นจากประชาชนเนี่ยไม่ใช่แค่ขั้วเพื่อไทยพวกประชาธิปัตย์ก็ทำเหมือนกันชาติพัฒนาก็ทำชาติไทยก็ทำใครก็ตามขึ้นมาสู่อำนาจปล้นประชาชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นประเด็นของเราก็คือถ้าจะทวงสมบัติเหล่านี้คืนเนี่ยไปหวังพึ่งรัฐบาลของนักการเมืองไม่ได้เลยเพราะพวกนี้นอกจากไม่ทวงแล้วพวกนี้แหละคือตัวร้ายที่ปล้นไปจากประชาชนตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นท้ายสุดก็คือต้องกลับมาแล้วก็ตั้งรัฐบาลประชาชนขึ้นมาชั่วคราวเพื่อทำการทวงสมบัติของประชาชนคืนให้กับประชาชนแล้วก็ทำอะไรอีกหลายๆอย่างซึ่งผมคิดว่าเป็นภารกิจยุทธศาสตร์ก็สักระยะเวลาช่วงหนึ่งเราตีไว้ประมาณสัก 1,000 วันนะครับเนี่ยก็เป็นแนวคิดแล้วก็เป็นไอ้อะไรทิศทางถ้าพูดภาษาอังกฤษก็บอกว่าเป็นธีมนะฮะเป็นธีมของการรณรงค์ของสถาบันแล้วอันเนี้ยเรื่องทรัพยากรแล้วก็พลังงานเอาแค่พลังงานแล้วกันยังไม่ต้องไปพูดเรื่องโพแทสทองคำทองแดงอะไรนะครับแค่พลังงานเราก็รู้แล้วว่ามันมหาศาลแล้วแล้วก็มันอยู่ในมือของผู้มีอำนาจวันนี้อาจจะขอให้สักนาที2นาทีขยายความไปนิดหนึ่งครับวันนี้เนี่ยเราก็ไปพอพูดถึงพลังงานเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่บนดินละมันลงไปในทะเลแล้ววันนี้เราก็เริ่มกำลังจะเกิดข้อพิพาทกับกัมพูชาครับสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือว่าการเมืองมันจะปั่นซะจนกระทั่งประชาชนคนไทยจะเป็นศัตรูกับประชาชนชาวกัมพูชาผมบอกไอ้น่าหลงทางเลยครับเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยสมบัติอันนี้เนี่ยของเราเนี่ยมหาศาลกัมพูชาจะมีน้อยกว่าเรานิดหนึ่งแต่ถ้าเทียบต่อหัวยิ่งมหาศาลกว่าเราว่าง่ายๆไอ้สมบัติที่อยู่ในอ่าวไทยอันนี้เนี่ยทั้งที่เป็นน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเหลือเฟือที่จะใช้ให้พี่น้องทั้งสองประเทศได้ใช้อย่างสบายแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆแต่ทว่าผมเชื่อว่าท้ายสุดแล้วทั้งประชาชนคนไทยและประชาชนชาวกัมพูชาก็จะไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะว่าท้ายสุดแล้วจะไอ้ผลประโยชน์เหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ถึงกระเป๋าของประชาชนทั้งสองประเทศแต่จะไปคาตุงอยู่ในกระเป๋าของผู้มีอำนาจทางการเมืองของสองประเทศด้านหนึ่งก็นั่งอยู่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าอีกด้านหนึ่งก็นั่งอยู่ที่ตึกเขมรคู่ฟ้าแล้วก็มีเจ้าที่3ก็คือพวกบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่คือเศรษฐีน้ำมันเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเชฟรอนโททัลชินุกหรือว่าแม้แต่ไอ้ตัวลายปตท.ของเราเองกับตัวลายใช่ไหมฮะไอ้พวกเนี้ยก็จะมาจับมือกัน3ทางตึกไทยคู่ฟ้าตึกเขมรคู่ฟ้าแล้วก็ไอ้กลุ่มเศรษฐีน้ำมันไม่กี่คนไม่กี่ตระกูล3เจ้าเนี้ยจะรวมกันเป็นสามเหลี่ยมทรราชที่ปล้นเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกไปถึงพี่น้องผู้ชมผู้ฟังก็คือว่าศัตรูของประชาชนคนไทยไม่ใช่ประชาชนชาวเขมรศัตรูของประชาชนชาวเขมรไม่ใช่ประชาชนคนไทยแต่ศัตรูของพ่อแม่พี่น้องทั้งไทยและเขมรคือผู้มีอำนาจทางการเมืองทั้งที่อยู่ในตึกไทยคู่ฟ้าและอยู่ในตึกเขมรคู่ฟ้าและไอ้เศรษฐีน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติจะแก้ปัญหานี้เนี่ยไทยกับเขมรแทนที่จะมารบพุ่งกันจะต้องจับมือกันเชื่อมกันเพื่อที่จะเจรจาต่อรองกับไอ้ผู้ที่จะมาเอาสัมปทานก็คือบริษัทน้ำมันให้แน่ใจว่าไอ้ผลประโยชน์เหล่านี้เนี่ยมันมาถึงพ่อแม่พี่น้องทั้งไทยและกัมพูชาไอ้ตัวเนี้ยผมว่าโจทย์จะต้องเปลี่ยนแทนที่จะเป็นศัตรูกันจะต้องมาช่วยเหลือกันแล้วก็เจรจาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั้งสองประเทศวันนี้โจทย์ผมว่าเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหรือว่าต้องการเปลี่ยนโจทย์มากกว่านั้นก็คือที่เหล่านี้เนี่ยให้มันเป็นสมบัติของพ่อแม่พี่น้องทั้งไทยและกัมพูชาไอ้ส่วนไหนที่มันเป็นของไทยชัดเจนก็เป็นของไทย 100% ไอ้ส่วนไหนที่เป็นของกัมพูชาชัดเจนก็เป็นกัมพูชา 100% ไอ้ส่วนไหนค่อมๆกันกึ่งๆก็
แบ่งกัน40บ้าง60 40 60 60 40หรือ50 50ก็ได้นะครับก็ว่าไปครับแล้วท้ายสุดเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกสัมปทานเลย อันนี้ก็เป็นสมบัติของประเทศชาติและประชาชนและจะเอาน้ำมันขึ้นมายังไงก็จ้างบริษัทน้ำมันมันขุด ใช่ไหมครับ คุณอาจารย์อธิวัตรเราก็จ้างบอกว่าตอนนี้เรามีน้ำมันอยู่แสนล้านลิตรเนี่ยคุณช่วยเจาะให้หน่อยได้ไหมครับแล้วคุณคิดจะคิดลิตรเราเท่าไหร่ถ้าเขาบอกผมคิดลิตรละ4บาทก็โอเคให้5บาทเอา4บาทเดี๋ยวอีกเจ้านึงโทแทลบอกไม่เอา3บาท50ก็พอ3บาท50พอจะเซ็นกับโทแทลคนจีนบอกว่าไม่หรอกว่าผมอ้วเอา10หลึงก็พอเราก็เซ็นสัญญากับ10สลึงก็จบละเพราะฉะนั้นจะไม่มีเรื่องของสัมปทานเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นเป็นการว่าจ้างการจ้างว่าจ้างบริษัทน้ำมันเพื่อขุดเจาะเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นอะไรสักอย่างที่ผมคิดว่าอยากจะกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องเพราะวันนี้ผมกังวลอย่างมากว่าไอ้เรื่องน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันจะกลายมาเป็นข้อพิพาทระหว่างพ่อแม่พี่น้องสองประเทศซึ่งจริงๆแล้วโทเราก็รู้ฮะคนไทยกับเขมรก็พี่น้องกันนะในเมืองไทยเนี่ยมองไปทางซ้ายเจอเขมรมองไปทางขวาก็เจอลาวมองไปด้านหลังเห็นพม่าเดี๋ยวก็มีแขกมีฝรั่งมีคนจีนเต็มไปหมดผมว่าไอ้เรื่องกบเหมือนกันกบเหมือนกันท้ายสุดแล้วเนี่ยผมว่ากบเราก็เป็นกบเหมือนกันหน้าที่ของกบอย่ามาทะเลาะกันเองต้องรวมตัวกันเป็นกองทัพกบเพื่อรบกับนกกระสานกกระสาก็คือไอ้พวกเนี่ยครับผู้มีอำนาจทางการเมืองพวกนักการเมืองในทุนการเมืองแล้วก็เศรษฐีน้ำมันไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลนะครับผมก็ขออนุญาตใช้เวลาสักนิดเพื่อจะเปิดประเด็นนี้นะครับขอบคุณครับครับมาถึงอาจารย์ประสาทบ้างว่าน้ำมันหรือว่าพลังงานทดแทนจริงๆมันมีสำรองอยู่มันมีทดแทนอยู่ทำไมถึงบอกว่ามันไม่พอหรือว่าราคามันจะต้องแพงมากมายขนาดนั้นคือคำว่าพอหรือไม่พอในตอนนี้มันก็เป็นไปตามแผนการผลิตนะที่เมื่อตั้งเบรกแรกที่ผมบอกว่ามันไม่พอนะเพราะว่าเราผลิตเท่านั้นไงผลิตตามที่ใช้เราใช้2ใน3ที่เหลือเราไปซื้อพม่าเพราะฉะนั้นถ้าจะเอามาใช้มากกว่านี้ก็ต้องปรับแผนนะไปวางท่อก๊าซตรงนั้นนะครับว่าคือเรามีคนในครอบครัวอยู่3คนมีนาอยู่50ไร่ปลูกข้าวแล้วไม่พอทานเหรอฮะอ๋อพอแต่อันนั้นมันทำนาแต่ว่าก๊าซมันก็เหมือนกันนะมันต้องวางแผนล่วงหน้าไงวางแผนวันนี้อีก5ปีถึงจะได้แต่ตรงเนี้ยแต่ถ้าวันนี้หมายความว่าเอาก๊าซจากไทยอย่างเดียวมาใช้ไม่พอไม่พอเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมการเอาไว้ไงนะทีนี้ผมอยากจะเสริมที่อาจารย์วุฒิพงษ์พูดนะครับครับความจริงแล้วเรื่องปิโตรเลียมเราก็มีบทเรียนมาแล้วตอนดีบุกนะครับตอนดีบุกปี2510กว่าที่มีเรื่องมีราวเนี่ยเทมโก้นะเราเคยส่งดีบุกออกได้เป็นอันดับ2ของโลกนะเยอะมากครับแล้วราคาเราส่งไปในราคาตอนนั้นนะราคา30บาทต่อกิโลกรัมสินแร่นะสินแร่แต่ปรากฏว่าเราขายแทนตาลัมไปด้วยติดแทนตาลัมแทนตาลัมตัวนั้นเนี่ยเป็นอาวุธเป็นวุฒิปัจจัยเลยนะครับเป็นมันมีความแข็งเอาไปทำหัวจรวดหัวรบนิวเคลียร์ได้แต่เราไม่รู้เรื่องเราขายไปเป็นราคาเศษดินนั่นคือเมื่อใส่40ปีที่แล้วมาวันนี้ปิโตรเลียมเหมือนกันเลยก็เราก็ไม่ได้สรุปบทเรียนเลยครับนะเราก็ให้บริษัทฝรั่งมั่งไทยมั่งมาขุดนะปรากฏว่าค่าภาคหลวงหรือผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะแล้วปรากฏว่าบริษัทนะผมเอาข้อมูลปี54นะที่ผมไม่อยู่ในตัวเลขเนี่ยนะปี54เราขุดปิโตรเลียมได้ 420,000 ล้านเอาตัวเลขกลมๆนะ 420,000 ล้านแล้วบริษัทเนี่ยเขาลงทุน 140,000 ล้านนะปรากฏว่าเขาลงทุนเนี่ยเอาว่า100บาทแล้วกันนะครับ100บาทเขาลงปีเดียวเนี่ยนะเขาได้กลับคืนมา197บาทปีเดียวในปีเดียวลงทุนไป100ได้กลับคืนมา197คือหักทุนคืนไปแล้วคือกำไรมหาศาลกำไร 97% ครับนะทำไมถึงก็กำไรมากขนาดนี้ครับนะกฎหมายของเราเนี่ยนะเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ให้เขาหักค่าใช้จ่ายมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับกฎหมายเราบอกว่าคุณจ่ายเท่าไหร่ก็ตามนะแต่ให้เบิกได้ไม่เกิน 20% ของมูลค่าปิโตรเลียมนะเบิกได้ไม่เกิน 20% ของมูลค่าปิโตรเลียมครับนะปรากฏว่าเราก็ไปจ้างนักวิชาการจ้างฝรั่งมาศึกษาขอยกเลิกไอ้ตัวนี้ขอยกเลิกครับเพราะในวันนี้เนี่ยนะในวันนี้คุณจะลงทุนเท่าไหร่คุณเบิกได้หมด
เบิกได้หมดในขณะที่พวกผมเป็นข้าราชการเนี่ยนะผมจะไปไหนก็ต้องเบิกได้ตาม C นะเบิกได้ C10 ก็ได้เบิกได้เท่านั้น C5 ก็เบิกได้เท่านี้แต่ของปิโตรเลียมไม่จำกัดเบิกได้หมดเลยเบิกได้หมดเลยไปเป็นหนี้เขาก็เบิกได้ไปรับรองก็ได้ซื้อรถเบนซ์ให้กิ๊กก็เบิกได้เบิกได้หมดมันเลยบานปลายไปถึง 140,000 ล้านทั้งๆที่ว่าเราเคยห้ามกฎหมายที่ประเทศมาเลเซียใช้อยู่นะนะเราเคยห้ามประเทศไทยไม่ได้ใช้แล้วเคยใช้อยู่ 4-5 ปีแล้วยกเลิกไปครับปล่อยเขาเบิกได้ทำตามชอบใจนี่ที่อาจารย์บอกว่าค่าภาคหลวงมันไม่เหมือนต่างประเทศยังไงค่าภาคหลวงค่าภาคหลวงของเราเนี่ยคิดเมื่อก่อนเราคิด 12.5% ครับก็มาแก้อีกหลังปี 3-2 นะแก้เป็นว่าถ้าอยู่ระหว่าง 5-15% ทำไมน้อยจังเลยน้อยฮะน้อยเขาก็บอกว่าประเทศไทยมันมีหลุมเล็กต้นทุนต่อหน่วยสูงก็เลยคิดต่ำแต่เมื่อคิดยอดรวมแล้วเนี่ยนะบริษัทก็กำไร 97% อ่ะแล้วมันจะต่ำได้ไงไอ้หลุมเล็กเนี่ยนะที่ว่าผมกำไร 97% ขัดจังหวะตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อให้ตัวเลขเพิ่มไอ้ที่เราเขียนว่า 12.5% หรือ 5-15% เนี่ยแต่พอผมเอาไอ้ยอดเงินค่าภาคหลวงที่ได้นะฮะมารวมกันในปี5354อย่างนี้เนี่ยแล้วเราก็เอามูลค่าของไอ้ก๊าซน้ำมันที่เจาะออกไปเอามาหารเนี่ยมันไม่ใช่ 12.5 หรือมันไม่ใช่ 15-15% ซะด้วยซ้ำมันได้แค่ 3.9% ก็เอาตีประมาณสัก 4% 4% เนี่ยโบลิเวียได้80กว่าเปอร์เซ็นต์82% เวเนซุเอลาได้ประมาณ80%วิธีการคิดเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่นะเวลาสั้นๆอาจจะน้อยไปบางประเทศเนี่ยหักต้นทุนก่อนบางประเทศเอาผลผลิตมาแบ่งกันนะซึ่งตัวเลข82ก็มีวิธีคิดแบบอีกแบบนึงนะแต่ของไทยเนี่ยนะมันเป็นปัญหาอยู่ว่าอย่างที่ต้นทุนเนี่ยที่เบิกได้เท่าไหร่ก็ได้นะปรากฏว่าณวันนี้นะต้นทุนที่เราเบิกเกินไปเนี่ยมันมากกว่าค่าภาคหลวงถ้าเราคิดแค่ 20% นะมันเบิกได้แค่ 60,000 ล้านซึ่งค่าภาคหลวงประมาณนั้นนะแต่ตอนนี้เขาเบิกค่าใช้จ่ายไปมากกว่าค่าภาคหลวงขนาดเบิกไปแล้วยังกำไรยังกำไรค่าเฉลี่ย 200% ค่าเฉลี่ย40ปีนะเขากำไร 60% 60 ปีเอสโต40ปี 60% แต่จะคิดเฉพาะปี54ปีเดียวนะครับเขากำไร 97% ปี54ปีเดียวกำไรนะไม่ใช่รายได้นะกำไรเลยคือเขาลงทุนไปแล้วไงฮะครับทีนี้เขาได้กำไรอย่างเดียวครับกำไรอย่างเดียวทีนี้เราถ้าเรารอบคอบหน่อยนะครับทำไมกับข้าราชการคุณห้ามได้เบิกไม่เกิน100ไม่เกินพันอะไรก็ว่าไปนะแต่พอกับบริษัททำไมคุณไม่เอากติกานี้มาใช้นะนี่คือปัญหาคือจริงๆเมื่อกี้เนี่ยที่มันเป็นเพราะว่าพวกนักการเมืองเข้าไปมองอะไรไม่เห็นคือไปเป็นบอร์ดไงใช่ใช่นี่อีกประเด็นนึงนะอีกประเด็นนึงคือเมื่อกี้เนี่ยตอนปลายๆ 2-3 ประโยคหลังที่ผมพยายามบอกว่าบางทีอาจจะเปลี่ยนแนวคิดเลยไอ้เรื่องสัมปทานเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับว่าจ้างเลยอันนี้คุณไม่ต้องมาแบ่งเลยแล้วเดี๋ยวขุดขึ้นมาเท่าไหร่คุณส่งมาแล้วคุณจะเอาไอ้ลิตรละ4บาทคุณก็เอาไปลิตรละ6บาทหรือลิตรละ3บาทคุณก็แค่นั้นล่ะก็แล้วก็จบกันไปแล้วไม่ต้องมีความซับซ้อนอะไรเลยแล้วต้นทุนของเราก็เห็นแล้วล่ะโอเคไอ้นี่ต้นทุนในการขุดเจาะเท่าไหร่แล้วเราก็ไปขายน้ำมันก็เป็นของเราก็จบเล่นดื้อๆถือๆง่ายๆนะแล้วก็ผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยจะได้มากที่สุดแล้วฮะแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าไปสู่ไอ้สัญญาสัมปทานซึ่งซับซ้อนและซ่อนเงื่อนเมื่อไหร่ยิ่งซับซ้อนเท่าไหร่เมื่อไหร่ซึ่งคนเขาซับซ้อนคนจะเข้าใจน้อยลงเมื่อมีคนเข้าใจอยู่หยิบมือเดียวไอ้พวกนี้แหละครับคือตัวซึ่งจะเอาผลประโยชน์จากไอ้สัมปทานเหล่านี้เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยสัญญาเนี่ยถ้าสมมุติว่าแบบที่ผมว่าเนี่ยเผลอๆกระดาษ A4 ก็เขียนสัญญาจบแล้วนิดเดียวฟังดูแล้วเหมือนนักการเมืองไทยนี่โง่หรือไม่ก็ฉลาดแกมโกงยังมีเวลาช่วงนี้ไหมครับมีนะเอางี้นะเวลาเข้าไปขอสัมปทานเนี่ยรัฐบาลให้สัมปทานรอบที่21ให้ใหม่นะให้ยังไงฮะให้ข้างล่างเอาที่เปิดเผยก่อนเอาที่เปิดเผยก่อนเขาก็จะอ้างเหตุผลว่าเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนะเพื่อลด